ไปดูอีกประเด็นนึงครับเป็นประเด็นใหญ่ครับเรื่องของสถานะของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาครบ8ปี24สิงหาคมนี้ต้องหลุดหรือเปล่าหลุดจากนายกหรือเปล่าคือฝ่ายค้านเขาก็พยายามจะชี้นะว่า24สิสิงหาเนี่ยหลุดต้องหลุดนะนะเมื่อวานนี้ที่บอกก็มีการไปยื่นหนังสือเมื่อวานนี้นี่นะครับเป็นกระแสะกดดันที่เห็นภาพได้ชัดเจนอย่างหนึ่งต่อตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมอนุสรสถาน14ตุลายแยกข้อกลัวกทมคุณเมธามาตขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อป,ประชาธิปไตยเขาไปในานามของกลุ่มปัญญาชนและพลเมืองไทย99คนออกมาถแถลงการฮะออกมาถแถลงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งนายกเนื่องจากว่าครบกำหนด8ปีตามรัฐธรรมนูญปี60 แล้วก็ขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศนะคุณเมทานย์บอกว่าร,รัฐธรรมนูญปี60มาตรา158าบเนี่ยเขาระบุชัดเจนว่านายกเนี่ยจะต้องดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีปีมิได้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ละเมิดต่อหลักการขัดต่อร,รัฐธรรมนูญและเกิดความขัดแย้งในสังคมไทย กลุ่มปัญญาชนและพลเมืองไทย99คนก็มุ่งหวังให้การเมืองไทยมีพัฒนาการที่ดีเลยเรียกร้องฮะขอเรียกร้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาเสียสละลาออกจากตำแหน่งก่อนวันครบกำหนด24สิงหาคมนะคือถ้านายกยังอยู่ต่อเนี่ยมันก็เป็นการบิดเบือนรัฐธรรมนูญเข้าข้างตัวเองมีมนทินมัวหมองติดตัวไปตลอดชีวิต ขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองอย่างร้ายแรงแล้วทั้งหมดทั้งปวงมันก็ทําให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศจนเกิดความขัดแย้งความวุ่นวายทางการเมืองตามมาได้นะคนที่ไปร่วมลงชื่อ99คนก็มีหลายคนที่น่าสนใจอย่างเช่นคุณกาดุลสายงามอดีตสวนะคุณปราโมทนาครทัพอดีตอสนอชนะเลขาธิการพักพลังใหม่เป็นอดีตนะฮะ คุณปรีดาเตียสุวรรณนักธุรกิจคุณพงเทพเทพกัญจนานะคุณพรพิมลคันทับนักเขียนอาจารย์พิชยัยรัตนดีลกนกภูกเก็ตนะคุณวิทยากรเชียงกูลคณะอดีตคณะบดีนะผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปโปรงอาจารย์จากเอกชนนะคุณสุเทพทวินวิทยนกุลอีกหลายท่านครับที่มาร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้นายกลาออกก่อน24สิสิงหาคมและหนึ่งในนั้นคือคนที่เราจะคุย,ยวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มด้วย อาจารย์โอลันถิ่นบางเตียวนะจากมอบุรพานี่คือความขึ้นไหวที่ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งที่นักวิชาการประชาชนส่งสัญญาณถึงนายยกรัฐมนตรีให้ลาออกนะครับให้รู้ว่าวาระได้หมดลงแล้ว24สิงหาคมนี้นะครับขนาดเดียวกันเนี่ยไปดูฝั่งของฝ่ายค้านกันหน่อยนักการเมืองเพราะอย่างที่บอกครับว่า ประเด็นนี้ก็คือว่าฝ่ายค้านเขาจะส่งเรื่องไปไหมฝ่ายค้านจะไปยื่นเรื่องที่สารรัฐมนูญหรือไม่เมื่อไหร่คุณสมคิดเชื้อคงสอสอเพื่อไทยอุบลราชธานีรองวิปฝ่ายค้านวันนี้มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงเรื่องนี้กรณีการจะไปยื่นตีความการดํารงตําแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณสมคิดบอกว่าฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยกันฝ่ายค้านยังไม่ได้คุยกันนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้รายละเอียดยังไม่ได้เจอหัวหน้าพัก เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องถามหัวหน้าพักฝ่ายค้านทั้ง6พักนะทั้ง6พักก่อนว่าจะเอาอยัางไงจะไปยืมเมื่อไหร่จะร่วมขับเคลื่อนกับกลุ่ม99พลเมืองที่ออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะครับส่วนกรณีร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยคุณสมคิดบอกว่าก็คาดว่าน่าจะโหวต วาระสามเนี่ยจบได้นะทันกับเวลาที่มีอยู่ทันกับเวลาที่มีอยู่ก็คือจะเร่งพรบสองฉบับก่อนหน้าให้แล้วเสร็จแล้วก็ต่อด้วยพรบวด่า้วยการเลือกตั้งเลยคาดว่าใช้เวลาไม่นานอภิปรายกันจริงๆก็คงมีแค่3-4มาตาแม้จะเหลือ8มาตาแต่ประเด็นนี่ก็เหลือไม่เยอะเหลือเพียงแค่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการหาร500เท่านั้นนะหารห้าเท่านั้น ขนาดเดียวกันเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าแล้วถ้าหากกรกะตเนี่ยก็เห็นด้วยกับสูตร100เนี่ยและสภาจะเดินหน้ายังไงนะคุณสมคิดบอกว่าก็ต้องให้มันจบที่วาระ,ะสวาระสก่อนทางสภาค่อยยื่มไปที่กรกะตก่อนถ้ากะกะตทักท้วงเราก็นํากลับเข้ามาเข้าสภาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องพิจารณาภายใน30วันให้แล้วเสร็จก็ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนมากนี่นะนี่เป็นฝั่งของ ฝ่ายค้านที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ละบวกเรื่องของบัตรร้อยเออหาร500หรือหารห0ึ่งรนะขนาดเดียวกันส่วนของรองนายกวิษณุเองวันนี้ก็ให้ให้คำตอบเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเรื่องของการไปยื่นสารวินิจฉัยวาระของตัวนายกรัฐมนตรีคุณวิษณุบอกว่าตอนนี้นะถ้าใครสงสยัยใครสงสัยสามารถไปยื่นสารรัฐธรรมนูญได้เลยนะเห็นตอนแรกบอกฝ่ายค้านจะไปยื่นวันที่7สิงหา แต่ว่าในส่วนรัฐบาลน,นะไม่ส่งรัฐบาลจะไม่ส่งสารเพราะไม่ได้สงสยัยรัฐบาลเป็นฝ่ายตั้งรับเออ,อนนี้จริงของแกฮะเพราะรัฐบาลถ้ารัฐบาลอยู่ยิบบาลไปยื่นแล้วบอกโอ้ยสงสยัยจังเลยว่านายกเราครบ8ปีหรือยังแล้วอยู่ดีสารท้าบอกครบแล้วโอ้จะอยู่กันยังไงรัฐบาลก็คงไม่กล้ายื่นนะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายอื่นต่อไปนักข่าวถามว่ามีความกังวลหรือเปล่าเรื่องของวาระนายกอาจารย์วิศนุบ,บอกว่าไม่เคยมีใครพูดว่ากงังวล ถามว่าแสดงว่าเชื่อมั่นหรือเปล่าอาจารย์วิศนุบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเชื่อมั่นอะไรก็เฉยๆถ้ามันไม่ถูกเพราะไปนับตั้งแต่ปี57ก็ให้มันเป็นไปตามนั้นถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยถ้าฝ่ายค้านเขายื่นสารแล้วศารสามารถเรียกนายกไปชี้แจงได้ไหมอาจารย์วิศนุบอกว่าสารจะไม่เรียกแต่จะใช้วิธีส่งหนังสือมาที่รัฐบาลและรัฐบาลก็ต้องตอบไปหนังสือกลับไปว่ามีความเห็นอย่างไรอันนี้ หมายถึงกรณีถ่าศาลถามมาแต่ถ้าศาลไม่ถามรัฐบาลก็ไม่ต้องตอบเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อกฎหมายซึ่งถ้าเป็นทางถ้าเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายเนี่ยศาลสามารถพิจารณาเองได้ไม่ต้องมีใครไปสอนศาลนะประเด็นสําคัญคือว่าสมมุติว่าศาลร,รับเรื่องละศาลร,รับเรื่องนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านะครับอาจารย์วิศนุบอกว่าจะหยุดหรือไม่หยุดเนี่ยมันก็อยู่ที่ศาลจะสั่ง ว่าให้นายกหยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายล้วนๆไม่ได้เป็นปัญหาข้อเท็จริงไม่ไม่ต้องมีการสืบพยานทั้งนั้นฉะนั้นเวลาในการพิจารณาจะไม่นานแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เรื่องนี้เนี่ยศาลท่านจะรู้เองศาลท่านจะรู้เองท่านผู้ชมครับประเด็นที่ถกเถียงกันเนี่ยนะฮะไอเรื่องของวาระนายกนฐมนตรีจะจบลงเมื่อไหร่เนี่ย อย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องตีให้ศาลท่านตีความก็ต้องไปยืมเรื่องก,กันต่อไปนะครับคือต้องย้อนกลับไปที่ตัวรัฐธรรมนูญฮนะรัฐธรรมนูญปี60วะมาตรา258วรรคสี่เนี่ยเขาระบุไว้ว่านายกรัฐมมตีมีวาระการดำรงตำแหน่งได้รวมกันแล้วไม่เกิน8ปีไม่เกิน8ปีนะครับคือถ้ายึดตามรัฐธรรมนูญ60พลเอดประยุทธ์จะครบรอบ8ปีคือ8มิถุนายนปี70นะฮะ แต่ฝ่ายค้านบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะครบรอบ23สิงหาคามปีนี้มากกว่านะเพราะดำรงตำแหน่งนายกตั้งแต่ปี57เราก็เลยให้ท่านผู้ชมให้เห็นภาพเราเอาภาพกราฟิกขึ้นมาหน่อยอยากให้เห็นภาพว่าจริงๆตอนนี้เซเนริโอเนี่ยมันถกเถียงกันเนี่ยมันไปในทางไหนได้บ้างนี่คือ3เซเนริโอหลักในการนับอายุนับวาระนับอายุเดี๋ท่านจะ ไม่ใช่ว่าอายุนายกเหลือ8ปีวาระนายก8ปีเนี่ยนับกันยังไงอะดูข้อ1อันซ้ายสุดก่อนฮะวาระอันแรกเนี่ยคือถ้านับตั้งแต่วันที่รัฐมนูนประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้6เมษายนปี60ถ้าใช้วิธีนี้นะฮะนายกจะครบกําหนดคือวันที่5เมษายนปี2,500 68ะครับ68 นะฮะข้อมูลอาจจะตัวเลขอาจจะผิดนิดนึงเลขแปดนะครับไม่ใช่หกสิบนะครับหกสิบแปดนะฮะอันที่สองถ้านับตั้งแต่โปรดเก้าให้เป็นนายกล่ะอ่าอันแรกคือนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้คือหกเมษายนหกศูนย์แต่ถ้านับการโปรดเก้าเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์คือเก้ามิถุนายนหกสองฮะถ้านับเก้ามิถุนายนหกสองพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะครบวาระแปดปีเนี่ย ในวันที่8มิถุนายน2570ฮะ2570คือเป็นนายกได้2วาระเต็มๆเลยไปหมดเอาปี70ไปดูเซเนโอที่3อันซ้ายมืออันขวามือสุดถ้านับวาระตั้งแต่24สิงหาคมปี57ตอนนั้นคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยดำรงตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57ฮะ พลเอกประยุทธ์จะครบบาระ23สิงหาคมปีนี้เนี่ยจากนี้ไปอีก22วันเนี่ยเนี่ยวิธีการนับตอนนี้มันมี3ซีนาราโอฮะยังถกยังเถียงกันอยู่ฮะว่าเป็นในทางไหนฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่เห็นว่าเอาจริงๆถ้าตีตามตัวของตัวบทกฎหมายปี60เนี่ยรัฐกน,น60ก็คือต้องนับตั้งแต่นายกดั่งนายกเลยตั้งแต่พลเอกประยุทธ์นั่งนายกคือปี57 นะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตั้งแต่ปี57นับกันมา8ปีก็ครบนี่แหละ23สิงหาคม65ขณะที่ฝ่ายเชียร์พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็จะถือว่าเอา้ามันต้องนับ1หรือ2หรือเปล่าเพราะต้องนับตั้งแต่รัฐมนตรประก,ระกาศใช้คือปี60นูน่น68นูน่นถึงจะสิ้นสภาพหรือถ้าอย่างดีอีกนับตอนโปรดเก้าสิโปรดเก้าปี62พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ได้ถึงปี70เลยทีเดียวเนี่ยมันไม่ชัดเจนฮะ ว่ามันจะออกหวยเบอร์ไหน1 2ห,หรือ3ซึ่งไอ้สข้อนี้ไม่มีใครตอบได้นอกจากสารลรัฐธรรมนูญนอกจากศารลรัฐธรรมนูญนะก็เลยอ่ะเดี๋ยวคงจะมีคนไปยื่นเดี๋ยวคงจะมีคนไปยื่นให้ตอบให้สาท่านตีความฮะว่าสรุปเนี่ยแนวทางไหนกันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ